็นไหมครับข้างหน้ามีนก7ตัวครับบินอยู่ครับแหมเห็นไหมครับ7ตัวจริงๆครับคือ7คือ3กับ4ครับตรงนี้ก็น้ำมันครับบริษัทน้ำมันของณนพนะครับนี่นาเกลือด้วยครับแหมนาเกลือกับน้ำมันนะนี่ครับตรงนี้ก็บ้านดอนขามครับนี่นะครับบริษัทน้ำมันของณนพครับก็อยู่หน้าบ้านณนพเนี่ยแหละครับณนพคงขี้เกียจเดินมาครับก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานตรงนี้นะครับนี่นะครับนะครับเป็นบริษัทน้ำมันครับบริษัทแพนเอเชียก็ตรงนี้ก็เขตปากทะเลครับบ้านปากทะเลก็เป็นบ้านน้องแพวนะครับยังเป็นนาเกลืออยู่นะครับนาเกลือแย่ๆไปหมดครับสองฝากฝั่งเลยนะครับคงปลูกข้าวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นนาเกลือแล้วก็จะว่าเขาไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมันใกล้ทะเลยังไงมันก็เค็มครับคุณจะมาทำนาข้าวตรงนี้ไม่ได้บ่นไม่ได้ครับเพราะตรงนี้เค็มหมดครับไม่ได้ห้ามปลูกข้าวนะครับแต่คุณปลูกไม่ได้เองครับเราไม่ได้ห้ามนี่นะครับเป็นนาเกลือหมดเลยครับนี่นะครับจุดชมวิวสวยเหมือนกันนะครับถ่ายรูปแล้วสวยตรงนี้นะครับพบว่าเป็นเรือสำเภาครับนี่นะครับโบสถ์เป็นเรือสำเภาสงสัยตรงนี้เคยคงจะเคยจุดที่เรือสำเภามาแบบคงไม่ใช่ล่มครับคือว่ามาเกยตื้นตรงนี้นะครับนี่นะครับวัดในปากทะเลครับบ้านน้องแพวนางรำคณะแก้วสีเพชรNow.
่อนถึงอำเภอบ้านแหลมก็จะถึงบางขุนไทรยังเป็นนาเกลืออยู่นะครับเนี่ยนาเกลือครับยังไม่หมดนะครับวันนี้ไม่มีคนงานมาทำเกลือนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งครับวันเลือกตั้งห้ามทำงานครับนี้ก็บ้านปากทะเลบ้านดอนผิงแดดบ้านแหลมตรงไปครับอันนี้บ้านปากทะเลด้วยนะครับดอนผิงแดดก็ไปทางซ้ายนั่นแหละครับตรงไปก็จะถึงบ้านแหลมครับยังเป็นนาเกลืออยู่นะครับตรงนี้เขามาทำอะไรกันอ้าวยังจะมาทำงานกันอยู่เลยเนี่ยเขาไปเลือกตั้งกันนะครับนี่นะครับเกลือเยอะที่สุดครับเป็นนาเกลืออยู่นะครับนาเกลือทั้งสองฝากพูดผิดครับเขาวันเลือกตั้งเขาก็มาทำงานกันเนื่องจากมันไม่ใช่หน่วยงานราชการครับเขาก็เลยไม่ห้ามทำงานได้นาเกลซ้ายเป็นบ้านปากทะเลไปทางขวาเป็นบ้านแหลมกับบางขุนไทรนะครับเนี่ยครับอ
ไปบ้านบางตะบูนนี่16กิโลครับแหลมบางตะบูนไปทางซ้ายบางขุนไซก็ตรงไปบางขุนไซก็จะมีพี่น้องอิสลามอยู่ด้วยนะครับมีสุเหร่าครับนี่นะครับสุเหร่าด้านหน้าเป็นวัดไซทองนะครับวัดไซทองนู่นนะครับโบสถ์สีทองเหลืองอร่าม